เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของเราเสื้อผ้าอาภรณ์ที่เรานุ่งห่มอยู่เราใส่อยู่มีลักษณะอย่างใดห่อหุ้มร่างกายของเราอยู่ในอิริยาบถใดเห็นกายภายนอกมองเข้ามาภายในใจของเราว่าในขณะนี้เรามีความคิดนึกอย่างไรเกิดขึ้นในใจของเราเราคิดถึงความสงบระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไว้ในใจมีคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมีศีลเป็นปกติในการประพฤติปฏิบัติทำจิตใจเป็นกลางๆไม่มีความรักไม่มีความโกรธไม่มีความโลภไม่มีความอิจฉาริษยาเกิดขึ้นในใจของเราในปัจจุบันเราน้อมเอาศรัทธาต่อคุณของพระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเป็นที่ตั้งจิตใจก็อ่อนโยนลงไม่เอียงไปทางโกรธไม่เอียงไปทางหลงตั้งมั่นอยู่แต่ในกายของเราวางความคิดวางอารมณ์ต่างๆให้อยู่ในกายของเราอารมณ์เฉยๆอารมณ์ว่างๆมีสติเป็นตัวกำกับจิตของเราสติเป็นตัวรู้สิ่งต่างๆที่เนื่องขึ้นภายในใจของเราเห็นกายเห็นจิตมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจพยายามทรงกายตรงๆผ่อนคลายอิริยาบถเฉยๆนิ่งๆกายสงบวาจาสงบจิตค่อยๆผ่อนคลายลงดิ่งลงนิ่งลงในที่สุดความคิดนึกที่มันแส่สายมันจะค่อยๆ คิดวนอยู่แต่ในกายของเราเจริญหลักอานาปานสติถ้าจิตมันยังไม่สงบพิจารณาในลมหายใจเข้าพิจารณาในลมหายใจออกความคิดจับที่ปลายจมูกจิตมารวมอยู่ที่ปลายจมูกรู้ในลมที่ผ่านเข้าไปที่ปลายจมูกของเราไหลลงไปเบื้องล่างจนถึงช่องท้องวนเวียนอยู่แล้วค่อยๆถอนขึ้นมาผ่านหลอดลมออกไปที่ปลายจมูกของเราความคิดไปจับมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาพิจารณาในลมหายใจหยาบ
ลมหายใจละเอียดลมหายใจยาวลมหายใจค่อยลมหายใจแรงลมหายใจเบาตามดูตามรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบัน พยายามไม่ปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมามีสัญญาอะไรผุดขึ้นมาก็วางไว้ก่อนคิดนึกอะไรก็วางไว้ก่อนถ้าเรามาเจริญสมาธิทำอานาปานสติให้เกิดจิตที่เป็นสมาธิขึ้นมาพิจารณาในลมหายใจเข้า พิจารณาในลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกตามดูตามรู้ลมหายใจของเรา สภาวะจิตต่างๆที่มันผุดขึ้นมีวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นมาก็ค่อยๆทำสติรู้รู้แล้วก็วางวางไว้กับลมหายใจเข้าออกของเราหายใจยาวหายใจสั้นหายใจแรง หายใจเบาก็ให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติของสภาวะธรรมก็คือความเป็นธรรมชาติของกายเราเรามีแค่สติที่จะไปจับที่จะไปรู้ลมหายใจที่เป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องไปกำหนดมันมีสติตามดูตามรู้เท่านั้น รู้ความเป็นไปในธรรมชาติพิจารณาสภาวะที่มันเป็นจริงที่อยู่ภายในกายของเราลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะบริกรรมภาวนาตามกำกับลมหายใจก็ได้ ถ้าหายใจเข้าเราก็นึกพุทธพอหายใจออกเราก็นึกโทพุทธลมเข้าโทลมออกเป็นปกติปกติตามลมหายใจของเราหายใจยาวก็พุทธโทยาว หายใจสั้นก็พุทโธสั้นๆให้คำบริกรรมภาวนาตามลมหายใจที่เป็นธรรมชาติของเราไม่ต้องไปปรุงแต่งลมหายใจไม่ต้องไปกำหนดให้มันเร็วมันช้าแต่ว่าให้พุทโธตามลมหายใจที่เป็นปกติของกายเรา จิตจดจ่อในลมหายใจมีสติกำกับบริกรรมภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโทลมออกไปพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าจิตมันหลุดออกไปแส่สายออกไปก็ดึงกลับมา
ไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลวิตกเรื่องอะไรเวลานี้เป็นเวลาในการเจริญสติสมาธิภาวนาทำยอดบุญยอดกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราให้เกิดขึ้นไปภายในจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศล เราจึงมาเจริญสติทำให้เกิดความสงบขึ้นกับใจของเราใจของเราจิตของเราสั่งให้กายสั่งให้วาจาสงบได้ เพราะจิตมันเป็นนายกายมันเป็นบ่าวเราจึงต้องมาอบรมจิตของเราให้มีความรู้ให้มีความเห็นให้มีความสงบอย่างแท้จริงเมื่อจิตมันเป็นนายได้รับการฝึกฝนฝึกหัดอย่างดีแล้ว จิตที่เป็นนายก็สามารถอบรมกายวาจาของเราให้มีความสงบอย่างแท้จริงเพราะจิตที่ฝึกหัดดีแล้วย่อมนำความสุขสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาของเราเราจึงต้องมาหมั่นทำจิตของเราให้เกิดความสงบมีสติ กำหนดกำกับรู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาอะไรมากระทบอะไรมาสัมผัสจิตมันก็ส่งออกไปอยู่ตลอดเวลาเราจึงมาฝึกจิตให้มีสมาธิสร้างกำลังให้แก่สติ สติจะเท่าทันสภาวะจิตของเรารู้ทันเห็นตรงตามความเป็นจริงอยู่ตลอดเวลาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออกไป ถ้าจิตมันยังแส่สายออกไปจิตมันมีความฟุ้งซ่านเข้ามามีความง่วงเหงาหาวนอนก็ดีคิดนึกถึงเรื่องรักใคร่พยาบาทมันเกิดขึ้นก็พยายามวางสิ่งเหล่านั้นลงมันแส่สายไปพุทโธเอาไม่อยู่ก็ลองนับคำบริกรรมภาวนา ลมหายใจเข้าพุทนับหนึ่งพุทโธหนึ่งเข้าออกพุทโธสองไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธนับหนึ่ง ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธนับสองนับไปเรื่อยๆจนถึงห้าสิบก็ได้หรือว่าถึงร้อยก็ดีแล้วก็ย้อนนับกลับมาจากร้อยก็ลงมาเก้าสิบเก้าลงมาเก้าสิบแปด ลงไปเก้าสิบเจ็ดจนถึงพุทโธหนึ่งแล้วก็นับขึ้นไปใหม่ทำไปเรื่อยๆจนจิตมันนิ่งพุทโธมันบางลงเบาลง
พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าจิตมันยังไม่สงบจิตมันยังไม่รวมก็อย่าเพิ่งไปทิ้งพุทโธเผลอสติเมื่อไหร่คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับมาคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาส่งอารมณ์ออกไปก็ดึงกลับมามีสติรู้ตัวขึ้นมาก็ดึงกลับมาดึงอารมณ์ต่างๆที่มันไหลออกไปความคิดนึกต่างๆที่มันฟุ้งออกไปก็ดึงกลับมาไว้ที่กายของเราเรายังไม่สามารถขจัดปัดเป่ามันได้เราก็วางมาลงก่อนพุทโธพุทโธไปการยกสิ่งต่างๆมาพิจารณาถ้าเราลำอาณาปานสติมันยังไม่สงบก็พิจารณากายคสติก็ได้กายคตาสติที่เราท่องเป็นอัตธรรมในการทำกรรมฐานมีผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเส้นเอ็นเลือดน้ำลายสิ่งต่างๆเราก็สามารถยกมาพิจารณาได้การประพฤติปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงชี้แนะให้พิจารณาตามความเป็นจริงพิจารณาในสิ่งที่มันเป็นจริงที่อยู่ภายในกายของเราหรือเพ่งไปในสิ่งที่มีอยู่จริงตามธรรมชาติท่านไม่ได้ให้ปรุงแต่งสิ่งต่างๆขึ้นมาแต่ให้หยิบยกเอาสิ่งที่เป็นจริงอยู่แล้วสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่แล้วขึ้นมาพิจารณาพิจารณาในอารมณ์ของเราในปัจจุบันพิจารณาในกายของเราที่เป็นปัจจุบันกายเนื้อกายหนังกายที่มีความเปลี่ยนแปลงต่อให้เราปรุงแต่งอย่างไรมันก็มีความเสื่อมสลายลงไปเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ทรงให้เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เห็นกายในกายเห็นกายตามความเป็นจริงผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหรือแม้แต่หนังของเราที่เราว่าเป็นของเราในท้ายที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นธรรมชาติสักวันหนึ่งเราก็ต้องละจากกายตรงนี้ไปผมมันหลุดไปมันก็ไม่ใช่ของเราขนมันร่วงไปมันก็ไม่ใช่ของเราเล็บเราตัดทิ้งไปมันหักไปมันก็ไม่ใช่ของเราฟันที่แข็งแรงอยู่กับเรามาวันหนึ่งที่มันหลุดลงไปวันหนึ่งที่มันหักแตกบินไปมันก็ไม่ใช่ของเราแม้แต่เนื้อหนังมังสังของเราที่เราพิจารณามันอยู่ทุกวันตั้งแต่ใบหน้าเรื่อยลงมาจนถึงปลายเท้ามีหนังหุ้มห่ออยู่มันก็มีความเสื่อมไปมีความดับสลายไปในที่สุดมันก็ไม่ใช่ของเราเราก็พิจารณากายคตาสติมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นธรรมดา
ความจำได้หมายรู้ที่เป็นสัญญามันก็ดับไปมันก็หายไปให้เราปรงอยู่ในใจอย่างนี้พิจารณาได้อยู่อย่างนี้การประพฤติปฏิบัติการทำกรรมฐานของเรา เราก็สามารถมีความก้าวหน้าเข้าถึงกฎพระไตรลักษณ์ที่เป็นไปตามความเป็นจริงอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตมันก็เกิดความสลดสังเวชราคะโทสะ ที่มันห่อหุ้มอยู่ภายในจิตของเรามันก็คลายวางลงเราจะโลภอย่างไรมันก็ต้องเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราจะหลงมันอยู่อย่างไรสุดท้ายมันก็ต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาจิตมันก็คลายวางไม่ไปยึดมั่นถือมั่น การประพฤติปฏิบัติก็เริ่มเข้าสู่มรรคาเพราะเรารู้จักปล่อยวางของหยาบจิตมันก็ก้าวหน้าไปหาความละเอียดแห่งจิตขึ้นมาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆสิ่งต่างๆที่มากระทบ สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเป็นตัวรับรู้ต่อสิ่งต่างๆรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็ให้เราพิจารณาเป็นคุณพิจารณาเป็นโทษ พยายามตั้งใจอะไรที่มากระทบก็ให้กำหนดรู้อะไรที่มันเกิดขึ้นภายในใจของเราก็ให้กำหนดรู้ให้ตัวสติกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลา พิจารณาเป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์กับตัวของเราหูสัมผัสเสียงจิตเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาส่งให้เกิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นนั่งไปจิตส่งออกไปนึกถึงรูป เห็นรูปนึกถึงรูปจิตก็แตกจิตก็ฟุ้งซ่านปรุงแต่งขึ้นมาอีกก็ต้องพยายามพิจารณาเจริญหลักอานาปานสติถ้าจิตมันยังหลงอยู่มันยังมีราคะมากอยู่ก็เจริญกายคตาสติขึ้นมา ถ้ามันยังหดหู่มันยังท้อถอยอยู่ก็พิจารณาในมรณสติมันเสื่อมไปสุดท้ายมันก็แตกดับตายไปในที่สุดมีมรณสติเป็นที่ตั้งในท้ายที่สุดลมหายใจก็หมดไป กายมีดินน้ำลมไฟเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็ขันแยกธาตุแยกออกไปในที่สุดก็ได้ชื่อว่าเรามีความตายเป็นเครื่องอยู่เป็นที่ตั้ง
พุทโธไปเรื่อยๆ พยายามตั้งใจ จิตพอบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆ พุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆ ลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโท พอเราพุทโธไปเรื่อยๆจิตมันก็จะรวมดิ่งนิ่งตกไปในภวังค์ภวังค์ที่เป็นความสงบจิตมันก็รวมพุทโธก็หายไปลมหายใจก็ละเอียดขึ้น ก็ให้เอาสติไปเฝ้าดูจิตตรงนั้นจิตที่เป็นความสงบไม่ต้องบริกรรมภาวนาแล้วเพราะการบริกรรมภาวนาก็เหมือนเราเอาเหยื่อไปล่อปลาตัวใหญ่เอาเหยื่อโลนลงไปในน้ำเกี่ยวสายเบ็ดไว้ เมื่อปลามากินเหยื่อเราก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปสนใจเหยื่อตรงนั้นเราก็สนใจแต่ตัวปลาที่เราตกได้ปลาที่เราตกได้ก็คือความสงบที่เป็นภวังค์อยู่ตรงนั้นนั่นเองในสภาวะจิตที่เกิดความสงบก็ไม่จำเป็นต้องบริกรรมภาวนา ละภาวนาไปเพราะภาวนาไปรวมแล้วภาวนามันหายไปแล้วจิตมันสงบดีแล้วก็ให้ใช้สตินั่นแหละตามดูสภาวะจิตในความสงบถ้าไม่เอาสติไปจำกับไปตามดูตามรู้ในความสงบความภวังค์มันก็จะกลายเป็นความเผลอสติ นั่งนิ่งดิ่งอยู่เฉยๆอย่างนั้นจิตมันก็ไม่เคลื่อนไม่พัฒนาขึ้นนั่งเมื่อไหร่ก็มาติดตรงภวังค์นี่แหละตรงความสงบนี่แหละตรงความนิ่งนี่แหละเพราะไม่มีสติกำกับแต่ถ้ามีสติตามดูตามรู้ในความสงบในความไหลในความเคลื่อนไปของจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็มีสติ สติรู้สติดูอยู่ตลอดเวลาเราก็จะเห็นชัดในความแปรปรวนเปลี่ยนไปของสภาวะจิตจิตที่สงบมีสัญญาเกิดขึ้นสัญญาค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปเป็นปัญญาในที่สุดเพราะเรานั้นมีสติตามอยู่ตลอดเวลา จิตมันไปไหนสติมันก็ไปด้วยจิตมันส่งไปตรงไหนสติก็ตามไปในที่สุดต้องพยายามใครยังไม่สงบก็พุทโธไปเรื่อยๆใครสงบดีแล้วจนพุทโธมันจางลงเบาลงบางลง ไปรวมกับจิตพุทโธอยู่ในจิตของเราเรามีสติอยู่สติรู้ก็ตามไปจิตที่สงบดีแล้วมันจะค่อยๆพิจารณาอัตธรรมไปตามอัตภาพของมันเราเพียงเอาสติไปตามเฉยๆ แต่ก่อนที่มันสงบก็ต้องหาอุบายพระพุทธองค์ทรงกำหนดอุบายถึง40วิธีในการทำจิตของเราให้เกิดความสงบโดยพระองค์ทรงชี้แนะสิ่งที่เป็นไปตามความเป็นจริงสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ40อย่าง40วิธีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกายของเรา ไม่ว่าจะเป็นอสุภกรรมฐานก็อยู่ในกายของเรา
อนุสติสิบก็อยู่ในกายของเราอยู่ในใจของเราแม้แต่การเพ่งกสิณสิบมันก็เกิดจากกายของเรามองออกไปในสิ่งที่เป็นจริงเป็นอยู่ตามธรรมชาติน้ำก็ดีไฟก็ดีลมก็ดี เมื่อเพ่งไปมันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันการประพฤติปฏิบัติการทำกรรมฐานไม่ได้พิจารณาสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแต่พิจารณาในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในสภาวะธรรมในสภาวะที่เป็นไปตามธรรมชาติเพราะฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติก็คือการตามธรรมชาติให้ทันนั่นเองรู้ชัดเห็นชัดอยู่ตลอดเวลามีสติกำกับรู้อยู่ตลอดเวลาจิตเป็นกลางจิตอยู่เบื้องหน้าของเราสมาธิก็อยู่เบื้องหน้าของเราอารมณ์ภวังค์ในเบื้องต้นของเราก็เหมือนเรานั้นเป็นทารกในครรภ์มารดาจิตมันไม่แส่สายออกไปเราก็มาพัฒนาจิตที่เป็นทารกในครรภ์มารดาให้เติบโตขึ้นมีความรู้เท่าทันในสภาวะที่มันเกิดขึ้นสภาวะที่มากระทบก็ดี สภาวะที่ปรุงแต่งขึ้นภายในและส่งออกไปภายนอกก็ดีก็ต้องมาฝึกมาหัดให้มันเกิดขึ้นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุทลมเข้าโธลมออก มีสติเฝ้าดูตัวรู้อยู่ตลอดอะไรมากระทบก็รู้อะไรปรุงแต่งขึ้นก็รู้รู้ชัดรู้เฉยต่อสิ่งต่างๆวางให้ได้วางให้เป็นเฉยให้พอพุทลมเข้าโธลมออก ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเห็นกระดูกที่เน่าเปื่อยพุพังไปฟันที่หลุดร่วงไปตามกาลตามเวลาของมันเพราะมันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา พุทโธพุทโธไปลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทโธให้ชัดจนพุทโธบางลงเบาลงในที่สุด จิตรวมดิ่งนิ่งว่างสงบมีสติเป็นตัวรู้อยู่ตลอดเวลาอสุภกรรมฐานพิจารณาร่างกายหลังความตายของเรา กายมันตายจิตมันไม่ได้ตายจิตมันทิ้งกายไปจุติในภพภูมิต่างๆทิ้งกายให้ปราศจากเวทนาพิจารณาความเสื่อมสลายวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามสภาพร่างกาย
ที่มันปราศจากวิญญาณพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ พยายามตั้งใจอย่าให้จิตมันถอนขึ้นมาอย่าให้จิตมันถอนขึ้นจากความสงบให้จิตมีสติรู้อยู่ในความสงบกายมันหลับกายมันสับจิตมันแส่สายก็มีสติรู้แล้วก็แก้ไข แก้ไขสิ่งต่างๆที่มันผิดพลาดไปในการประพฤติปฏิบัติเราต้องหมั่นเตือนตัวเองหมั่นหาข้อบกพร่องในการประพฤติปฏิบัติของตัวเราเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติไม่ส่งไปนอกกาย ถ้าจิตมันจะส่งก็ให้มันส่งเข้ามาในกายของเราเห็นในเวทนาที่มันเกิดขึ้นเห็นในสภาวะธรรมในปัจจุบันที่อยู่ภายในกายของเราส่องมาเห็นกายของเรารู้ในกายของเราทำความเข้าใจภายในกายของเราสติตามดูตามรู้อยู่ตลอดเวลาเผลอสติไป นั่งไปส่งจิตเผลอสติส่งไปภายนอกจนเกิดทีนะมิทะง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาพอได้สติดึงสติกลับมาได้ก็เริ่มตั้งกายตรงๆวางมือให้ถูกต้องแล้วก็ทำสมาธิต่อให้เรานั้นมีความชำนิชำนาญในการเข้าออกสมาธิฝึกไปเรื่อยๆ จนเป็นวสีในการประพฤติปฏิบัติเข้าได้ออกได้เข้าใจในขณะมีสมาธิเข้าใจหลังจากออกจากสมาธิเรียกว่ามีวสีมีความรู้ความเห็นในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องพยายามจริตของเราก็เหมือนกัน มาวัดแต่ละครั้งประพฤติปฏิบัติแต่ละตอนแต่ละช่วงก็ต้องเข้าใจในจริตนิสัยของเราเรามีราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตพุทธจริตหรือศรัทธาจริตก็ต้องมาทำความเข้าใจในจิตของเราเราเป็นคนมีโทสะจริต เราก็ต้องหาวิธีแก้ไขเราเป็นคนมีโมหะจริตมีความหลงอยู่ตลอดเวลาหลงในตัวในตนหลงในสิ่งต่างๆสิ่งที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็ต้องพยายามมีราคะจริตมากๆในกามคุณติดอยู่ในสุขตลอดเวลา อะไรที่เป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นมามันก็กลายเป็นวิตกจริตขึ้นมาอีกเพ
เพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านบางคนก็มีหลายจริตรวมอยู่ในตัวเดียวกันอยู่ในจิตเดียวกันบางคนมีทั้งโทสะจริตบางคนมีทั้งโมหะจริตรวมกันบางคนโมหะจริตรวมอยู่ในศรัทธาจริตก็มี จริตหกอย่างจึงเป็นการบอกลักษณะนิสัยสภาวะจิตของเราเมื่อเราทำกรรมฐานไปเจริญอานาปานสติไปสภาวะจิตมันก็ส่งมันก็ฟุ้งไปในจริตของเราจริงเรามีพุทธจริตมีความรู้มากเห็นมากมันก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนเกิดมานะสัญญาขึ้นมา การประพฤติปฏิบัติมันก็ไม่ก้าวหน้าเพราะเราเป็นผู้มีปัญญามากมีความรู้ความเห็นมากเป็นพุทธจริตมันก็เกิดนิวรณ์ขึ้นมาก็คือความฟุ้งซ่านสุดท้ายก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายวางไม่สามารถก้าวพ้นนิวรณ์ไปได้ มันเป็นเพียงเครื่องฉาบทาเท่านั้นมันไม่ใช่เครื่องอยู่ของจิตเราก็ต้องเจริญสติของเราให้มากขึ้นบางคนมีราคะจริตแล้วก็มีโทสะจริตผสมกันเพิ่มเติมด้วยวิตกจริตขึ้นมาจริตสามอย่างอยู่ในตัวคนคนเดียวกัน การประพฤติปฏิบัติก็ต้องพยายามค้นหาตัวเองให้เจอค้นหาสภาวะจิตที่เป็นจริตที่แท้ของเราให้ได้เราก็สามารถประพฤติปฏิบัติเอาชนะสภาวะจิตเดิมของเราได้สร้างสภาวะจิตใหม่ที่เป็นพุทธะขึ้นมาภายในใจของเราได้ก็จะได้รู้ได้เห็น ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงสมกับที่เรานั้นอธิษฐานบารมีของเราขึ้นมาเราอธิษฐานตั้งสัจจะบารมีขึ้นมาว่าเรานั้นจะสังหารนิวรณ์ห้าให้หายสืบสายวิตกวิจารปิติสุขเอกคตา ทำฌานสี่ให้เกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งสัจจะอธิษฐานขึ้นมาเราก็ต้องพยายามรักษาบุญบารมีของเราเรามาประพฤติปฏิบัติมีวิริยะบารมีมีขันติบารมีเป็นเบื้องต้นแล้ว เราออกบวชเนตขัมมะบารมีก็เกิดขึ้นกับตัวของเราเราก็มาตั้งสัจจะบารมีของเราสร้างสมจนเป็นปัญญาบารมีของเราการประพฤติปฏิบัติทำไว้ในใจอย่างนี้อยู่อย่างนี้จิตมันก็บางเบาลงจากบาปอกุศลต่างๆ มีปิติสุขอย่างหยาบเป็นเบื้องต้นในการประพฤติปฏิบัติสภาวะจิตของเรามันจะค่อยๆเกิดความอ่อนโยนลงเกิดความนิ่งลงไม่แส่สายออกไปยิ่งเราประพฤติปฏิบัติให้มั่นคงหมุนวนอยู่ในตัวของเรามากเท่าใดสภาวะจิตมันก็จะเข้มขึ้น มันก็จะมีกำลังเพิ่มมากขึ้นจิตมีกำลังสติก็มีกำลังขึ้นสภาวะธรรมต่างๆมันก็จะหมุนปัญญามันก็จะเกิดขึ้นนั่งเมื่อไหร่ก็เกิดความสงบนั่งเมื่อไหร่ก็เพิ่มพูนบุญบารมีทำไปเรื่อยๆก็เกิดปัญญาจิตยกสภาวะ ขึ้นสู่วิปัสสนาในที่สุดได้รู้ได้เห็น
ตามความเป็นจริงในธรรมะก็คือธรรมชาติในที่สุดพยายามตั้งใจสงบดีแล้วสติต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าทิ้งสติอย่าทิ้งตัวรู้ จิตมันสงบต้องมีตัวรู้กำกับตามดูสภาวะจิตของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโธ ลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปส่งจิตออกมาถ้าเราง่วงเหงาหานอนมากๆก็ลองพิจารณาสัญญาที่เป็นอัตเป็นธรรมที่เราได้ฟังมาเห็นมารู้มา พิจารณาให้เกิดความสงบขึ้นก็ได้จิตมันมีนิวรณ์เยอะก็ต้องพยายามหาทางแก้ไขนั่งไปนั่งไปมันจะรวมมันจะสงบตัวขันธมานก็หลอกขึ้นมาตัวขันธมานก็เตือนขึ้นมา เตือนในเวทนาที่มันเกิดเวทนาทางใจก็ดีเวทนาทางกายก็ดีคิดถึงบ้านเรือนคิดถึงหน้าที่การงานคิดถึงลูกถึงหลานเป็นความรักใคร่ที่สภาวะที่มานั้นยกขึ้นมานั่งๆไปพอใกล้สงบขันธมานก็มาเตือนอีกปวดแล้วเมื่อยแล้ว ต้องถอนจิตมาเปลี่ยนอิริยาบถก็ต้องพยายามข่มเวทนาที่มันมีอยู่ภายในกายของเราสร้างขันติบารมีขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกพยายามตั้งใจคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่คำบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไม่คิดไม่นึกก็พุทโธไปเรื่อยๆพุทโธให้เกิดความสงบพุทโธให้จิตมันนิ่งไม่แส่สายไปในทิศทางใดๆกายสงบวาจาสงบใจสงบ การประพฤติปฏิบัติก็มีความก้าวหน้าเพราะสงบกายวาจานั้นเป็นเบื้องต้นสงบใจนั้นเป็นท่ามกลางมีสติควบคุมสภาวะจิตพิจารณาอัตธรรมต่างๆเป็นที่สุดในความสงบ พยายามตั้งใจค่อยๆขัดเกลาจิตใจเราไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายใครวางในการประพฤติปฏิบัติให้เรามีความมุ่งมั่นมีความเชื่อมั่นในกำลังของตัวของเรามีความเชื่อมั่นต่อองค์พระศาสดา มีความเชื่อมั่นในพระศาสนาแล้วก็มีความเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์ที่สอนให้เราประพฤติปฏิบัติ
เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในกำลังของเรากำลังบุญบารมีของเราถ้าเราท้อถ้าเราถอยไม่เร่งความเพียรไม่มีความอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มากระทบ จิตมันก็ไม่ก้าวข้ามอุปสรรคไปได้นั่งเมื่อไหร่ก็ตกอยู่แค่ภวังค์เผลอสติตกไปอยู่ในภวังค์นั่งนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ไม่เห็นความสงบอย่างเดียวไม่ทำให้เราพ้นทุกข์แต่จิตที่สงบแล้วนั้นนำความสุขมาให้ก็เมื่อจิตมันเกิดปัญญาขึ้นมานั่นเอง ก็ต้องพยายามต่อไปอย่าไปสงสัยอย่าไปลังเลอย่าไปปรุงแต่งขึ้นมาเองให้เรามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในพระรัตนตรัยเรานอมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ที่ใจของเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว มีคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุญกุศลที่หนุนส่งจิตของเราให้เกิดความสงบขึ้นมีความไหลเย็นในสภาวะธรรมเรามาต่อยอดบุญยอดกุศลของเราให้มีความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึงที่สุดแห่งทุกข์นั่นเองเอาละเวลาที่ทำความสงบก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนที่เราจะถอนจากสมาธิคลายออกมา ก็ยกสภาวะจิตของเราพิจารณาสภาวะธรรมที่อยู่ในกายของเราในปัจจุบันพิจารณาในเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจของเราเอาสติไปตามดูตามรู้เวทนาที่มันเกิดขึ้น พิจารณาในสภาวะธรรมในปัจจุบันว่าจิตของเรามีความสงบมากน้อยอย่างไรรู้เห็นอย่างไรการประพฤติปฏิบัติมีความก้าวหน้าอย่างไรย้อนกลับไปเมื่อเราเริ่มทำสมาธิเรามีอุบายธรรมอย่างไรเราวางอุบายกับสภาวะจิตของเราอย่างไรจิตเราถึงมีความสงบมีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติ เรามีความรู้ความเห็นตอนที่เราเริ่มทำสมาธิอย่างไรก็ให้เราพิจารณาแล้วก็ย้อนกลับมาในปัจจุบันอุบายธรรมในการแก้ไขเวทนาต่อสู้กับเวทนาทางกายที่มันเกิดขึ้นอุบายธรรมที่อบรมจิตของเราให้เกิดความสงบ จิตเป็นสมาธิกายเป็นสมาธิพิจารณาอุบายธรรมที่เราใช้ในการประพฤติปฏิบัติสภาวะจิตต่างๆที่มันเกิดขึ้นในการประพฤติปฏิบัติกลับไปกลับมาทักสามครั้งพิจารณาเหตุปัจจัยต่างๆตั้งแต่เริ่มทำสมาธิจนถึงปัจจุบันมีเหตุมีผล มีสภาวะธรรมนั้นเป็นอย่างไรเพื่อใช้เหตุปัจจัยตรงนี้เป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยเป็นกรรมฐานในการประพฤติปฏิบัติครั้งต่อไปจะได้รู้จะได้เห็นจะได้แก้ไขในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้เราพิจารณาดูนึกดู ในสภาวะจากนั้นค่อยๆถอนจิตขึ้นมาจับไว้ที่กายของเราค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวา
ค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆขึ้นมาแล้วก็พิจารณาสภาวะจิตอีกครั้งที่เราเคลื่อนไหวกายของเราเวทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายของเราเวทนาที่เกิดขึ้นกับใจของเราเมื่อเราคลายออกเปลี่ยนอิริยาบถของเรา จะได้เข้าใจในสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปจากนั้นยกมือทั้งสองข้างช้าๆชัดๆหลับตาเห็นสภาวะเคลื่อนไหวของกายในปัจจุบันตั้งสัจจาธิฐานบารมีของเรา ให้เราได้มีโอกาสในการประพฤติปฏิบัติเข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งในที่สุดนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าน้อมถวายชัยมงคล แด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่เก้าตลอดทั้งพ่อพระองค์สาวนุวงศ์ทุกพระองค์ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอุทิศบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาให้กับบรรดาเจ้ากรรมในเวรของพ่อแม่พี่น้อง ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาเพื่อนสนิทมิตรสหายผู้มีอุปการะคุณต่อเราทั้งเก่าและใหม่หรือสิ่งใดๆซึ่งต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เขาได้รับบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาหรือเริ่มอนุโมทนาบุญให้เราแผ่เมตตาแบบอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งในการประพฤติปฏิบัติทำบุญทำกุศล จากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิคลายอิริยาบถตั้งใจแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่ง สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด นั่งตามสบายนั่งผ่อนคลายอิริยาบถจิตยังไม่ต้องส่งไปทางไหนเนาะให้จิตมันรวมอยู่แถวๆนี้ก่อนอย่าเพิ่งคิดถึงที่หลับที่นอนเนาะวันนี้ฝนไม่ตกหรือว่าจะตกใครนั่งเห็นพยากรณ์อากาศในหัวไหมไม่ตกเนาะ
นั่งสมาธิครูบาอาจารย์บอกให้พิจารณาอยู่ในกายของเราเราก็เห็นกายของเราจิตมันก็สงบจิตมันก็ยังรวมอยู่วันเสาร์ที่แล้วอาตมาพูดถึงพระภิกษุที่มีเอกคัตถะก็คือมีความเป็นเอกเป็นเลิศในเรื่องการสำรวมอินทรีย์วันเสาร์ที่แล้วใครมาปฏิบัติธรรมบ้างจำได้ไหมอาตมาพูดถึงใครเป็นพุทธอนุชาของพระพุทธองค์ก็คือพนันทะเป็นน้องต่างมารดาเป็นลูกของพระนางมหาประชาบดีพนันทะนั้นท่านได้ชื่อว่าเป็นเลิศในเรื่องของการสำรวมอินทรีย์ก็คือรู้จักในการระวังแต่ก่อนจะบวชไม่ได้ระวังพอบวชแล้วก็ยังไม่ระวังส่งจิตนั่งสมาธิก็ส่งจิตเป็นผู้ที่มีราคะเป็นผู้ที่มีโมหะอยู่ตลอดเวลาหลงมาบวชเพราะไม่ได้ตั้งใจมาบวชสุดท้ายก็อาศัยในการพิจารณาในกฎพระไตรลักษณ์ว่ามันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาต่อให้เราไปเจอหญิงงามวันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีหญิงงามคนต่อไปขึ้นมาเพราะพนันทะนั้นยังไม่ได้แต่งงานพระพุทธองค์นั้นชักนำให้มาออกบวชในวันที่ท่านจะแต่งงานก็คิดถึงแต่พระชายาพระองค์ก็พาไปเห็นคนที่สวยกว่าพระชายาจนพระนันทะนั้นเห็นว่าพระชายานั้นนางชนบทกัลยาณีนั้นเปรียบเสมือนคนแก่ไปเลยจนไปถึงนางอัปสรในชั้นสวรรค์สุดท้ายพิจารณาจนถึงที่สุดฟุ้งจนถึงที่สุดก็ตกลงมาในกฎพระไตรลักษณ์สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาสำรวมในอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สำเร็จลงได้วันนี้ก็จะพูดถึงพระอรหันต์อีกองค์หนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจจะบวชแต่ก็บวชแล้วก็ได้เป็นพระอรหันต์คนนี้ก็เป็นพระญาติใกล้ชิดของพระพุทธองค์เหมือนกันก็คือพระราหุลโยมรู้จักพระแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีทางธรรมเพราะห่วงมันเกิดขึ้นเหมือนโยมในที่นี้ใครมีลูกเล็กๆใครมีหลานกำลังน่ารักจิตมันก็ส่งออกไปยิ่งถ้าฝนตกยิ่งถ้าเกิดภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นกายอยู่ที่นี่แต่จิตไม่ได้อยู่ที่นี่การที่เรามาวัดมาประพฤติปฏิบัติมาทำกรรมฐานก็เคยมีคนถามเหมือนกันทำไมมาวัดต้องมาทำกรรมฐานเพราะการที่เรามารักษาศีลออกบวชเนกขัมมะที่วัดก็คือการที่เรานั้นมาละบ้านละเรือนถ้าเราไม่ทำกรรมฐานเราก็จะไม่เข้าใจว่าเหตุผลอะไรที่เราต้องออกจากบ้านจากเรือนพระพุทธองค์ก็เหมือนกันพอเห็นพระราหุลพระองค์ก็ตัดสินใจว่าต้องออกบวชออกบวชได้6ปีสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังไม่เคยกลับพอปีที่7ก็เสด็จกลับมาที่บ้านเสด็จกลับมาที่กรุงกบิลพัทพระนางพิมพาซึ่งเป็นพระชายาพระองค์เสด็จมา6วันวันแรกเสด็จมาพระเจ้าสุทโธทนะก็มาเห็นพระพุทธองค์พระองค์ก็โปรดพุทธบิดาก่อนวันแรกมาเจอกับพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะวันแรกมาลืมนิมนต์พระลูกชายเข้ามาฉันในวังพระองค์ก็เลยเดินบิณฑบาตพอเดินบิณฑบาตไปกษัตริย์มาเห็นเอ้าลูกชายเรามาเดินทำท่าเหมือนขอทานเลยก็ตกใจ
ก็เข้ามาหาพระพุทธองค์อย่าเพิ่งไปไหนโยมอย่าเพิ่งเดี๋ยวอาตมาจะไม่ให้พรเลยเดี๋ยวรับพรก่อนไม่เกิน20 นาทีได้กลับไปนอนโยมใจเย็นนะเดี๋ยวค่อยเดินไปพอเดินแล้วตามันลายโยมอาตมาจะตาเหล่เลยมองซ้ายมองขวานี่ก็ออกขวานั่นก็ออกซ้ายอาตมามองไม่ถูกนะอย่าเพิ่งไปโยม พบกันครึ่งทางถึงไหนแล้ววะเดี๋ยวอ๋อพระเจ้าสุทโธทนะมาเห็นพระพุทธองค์ทรงออกภิกขาจารย์คือบิณฑบาตแต่มาเป็นคนโลภเนาะ พอเห็นของขบฉันได้นี่ก็หยุดเลยเนาะธรรมะไม่ไหลเลยอนุโมทนาบุญก็เข้าไปต่อว่าเราเป็นลูกกษัตริย์พ่อมีทรัพย์สมบัติทั้งเมืองเลยทำไมลูกมาเดินขอทานพระพุทธองค์บอกว่ากิจกรรมตรงนี้มันเป็นวิถีแห่งชาวพุทธวิถีชาวพุทธก็คือออกโปรด การไปบิณฑบาตนี่ไปโปรดญาติโยมให้เขาได้มีโอกาสรู้จักการให้ทานสมัยหลวงพ่อชาสุพัทโธวัดหนองปลาพงไปประเทศอังกฤษท่านไปแรกๆท่านก็ไปบิณฑบาตพระภิกษุชาวอังกฤษก็บอกว่าคนเมืองนอกเขาไม่รู้จักศาสนาพุทธเขาไม่ใส่บาตรหลวงพ่อหรอกท่านก็บอกไม่เป็นไรเดินไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครใส่บาตรจริงๆ พอวันที่สองท่านก็ไปอีกก็เริ่มมีคนนึกว่าเป็นขอทานก็เอาขนมมาใส่ให้ท่านก็ไม่ว่าอะไรพอวันที่สามพระก็ถามอีกทำไมยังจะไปบิณฑบาตอีกหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่าที่เรามาบิณฑบาตเนี่ยเราไม่ได้มาเอาอาหารเรามาเอาศรัทธา เอาศรัทธาจากญาติโยมขั้นพุทธการก็เหมือนกันพระอานนท์ไปบิณฑบาตเศรษฐีไม่ใส่บาตรท่านเดินผ่านทุกวันออกไปใช่พระอานนท์ขออภัยภาษาลีบุตรเดินผ่านบ้านเศรษฐีเศรษฐีพอเห็นพระมากลัวจะมาเอาเงินเอาทองก็ปิดประตูวันที่หนึ่งวันที่สองพอวันที่สามเศรษฐีก็เริ่มหงุดหงิดมาทำไมทุกวันเศรษฐีก็ไล่ ไล่พระสารีบุตรนะโยมไปเลยไอ้ขอทานไปเลยไอ้ภิกษุขี้ขอพระสารีบุตรก็บอกยิ้มเลยยิ้มพระลูกศิษย์ก็ถามว่าท่านพระสารีบุตรท่านอาจารย์ยิ้มทำไมนั่นไงเขามีศรัทธากับเราแล้วเขาเริ่มสนใจเราแล้วพระพุทธองค์ก็บอกกับ พุทธบิดาพระเจ้าสุทโธทนะว่านี่เป็นวิถีของชาวพุทธพระพุทธองค์ทุกๆกับที่มาเกิดต่างก็บิณฑบาตเลี้ยงชีพก็คือเป็นการฝึกตามมีตามได้ไม่มีความยึดมั่นเขาให้อะไรมาเราก็รับทั้งหมดพระเจ้าสุทโธทนะฟังธรรมที่ถนนตรงนั้นสำเร็จโสดาบันพอวันที่หก นิมนต์เข้าบ้านนิมนต์เข้าในพระราชวังก็ฟังธรรมพระพุทธองค์ก็สำเร็จสกิทาคามิมรรคตัวพระนางมหาประชาบดีพระแม่นาก็สำเร็จโสดาบันแต่พระนางพิมพานี่ไม่สนใจเลยน้อยใจตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะนั้นออกบวชใหม่ออกบวชใหม่พระนางพิมพาเนี่ยส่งราชองครักษ์ได้ไปตามดูเลยนะ ว่าพระพุทธองค์นั้นไปไหนบ้างพระเจ้าสุทโธทนะส่งราชบุตรออกไปตามดูว่าพระพุทธองค์ว่าพระองค์เสด็จที่ไหนมารายงานอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่พระนางพิมพากับพระเจ้าสุทโธทนะนั้นไม่สนใจแต่สนใจแต่พอพระพุทธองค์นั้นเสด็จกลับมาที่กรุงกบิลพัสดุ์พระนางพิมพากับไม่สนใจพระนางสนใจอะไรราชสมบัติพระนางสนใจแต่ราชสมบัติว่าเมื่อ
เมื่อพระเจ้าสุทโธทนะนั้นเสด็จสวรรคตในอนาคตสมบัติจะตกกับใครตกกับลูกเราองค์พระราหุลพระพุทธองค์ก็เลยได้โปรดพระราหุลเพราะพระนางพิมพาในวันที่7แต่งตัวให้ลูกชายอย่างหล่อเลยโยมจะมาพบกับพ่อแล้วก็ส่งบอกกับลูกชายว่าเดี๋ยวลูกไปในท่ามกลางนักบวชนั้นพระภิกษุเหล่านั้นจะมีอยู่องค์หนึ่งมีความสง่าผิวพรรณผ่องใสเมื่อเข้าไปใกล้แล้วจะเกิดความปิติสุขขึ้นมาพระราหุลไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อน7ขวบนะโยมไม่เคยเห็นหน้าพ่อมาก่อนสมัยก่อนก็คงไม่มีรูปเข้าไปก็ไปกราบพระพุทธเจ้าสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกก็คุยนู่นคุยนี่ทักนั่นทักนี่พระองค์ก็ส่งเมตตาพูดคุยด้วยแต่พระองค์รู้นะนี่คือพระราหุลพระราหุลคุยกับพ่อไม่ได้เจอกันนานเพลินลืมทูลขอราชสมบัติพระนางพิมพาเสด็จแม่บอกให้มาขอราชสมบัติกับเสด็จพ่อเพราะว่าพระนันทะพระเจ้าโสนะตอนแรกจะให้พระนันทะก็คือลูกชายอีกคนหนึ่งสืบราชสมบัติปรากฏว่าพุทธองค์ก็เอาลูกชายคนนั้นมาบวชซะอีกก็คือเอาลูกพี่ลูกน้องมาบวชแล้วก็มีราชบุตรหลายๆคนออกมาบวชพระนางพิมพาก็เลยกลัวว่าราชสมบัติจะไปตกกับคนอื่นพระราหุลก็เป็นเด็กอะเนาะเจอผู้ใหญ่ใจดีก็ติดสอยห้อยตามจนไปถึงที่วัดเลยโยมนิโครธารามกษัตริย์บรรดาเชื้อพระวงศ์ก็สร้างวัดให้ที่กรุงกบิลพัสดุ์ชื่อนิโครธารามพุทธเจ้าก็เลยถามว่าราหุลมีอะไรกับเราหรือเปล่าพระราหุลก็นึกได้แม่สั่งว่าให้มาทูลขอราชสมบัตินึกขึ้นได้เป็นเด็กนึกขึ้นได้ก็ทูลทันทีว่าเสด็จแม่พิมพายโสธรานั้นให้กระหม่อมมาทูลขอราชสมบัติกับพุทธบิดาพุทธองค์ก็นิ่งอยู่สักพักนึกขึ้นว่าถ้าเรามอบสมบัติอันเป็นราชบัลลังก์ให้กับบุตรชายของเราบุตรชายของเราคนนี้ก็จะหมุนวนอยู่ในวัฏฏะขึ้นครองราชไปยกทัพจับศึกไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสุดท้ายก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นอยากกันนั้นเลยเราจะมอบอริยทรัพย์ให้กับบุตรชายของเราพระองค์ก็เลยบอกว่าได้เดี๋ยวเราจะมอบสมบัติอันมีค่าที่สุดให้ก็เรียกพระสารีบุตรมาบรรพชาพระราหุลเป็นสัมมาเนนพระราหุลจึงถือว่าเป็นสัมมาเนนองค์แรกในศาสนามีพระสารีบุตรเป็นพระอุปัชฌาย์เห็นไหมพระราหุลไม่ได้ตั้งใจบวชเหมือนพระนันทะแต่มีเหตุมาไม่เหมือนกันพระราหุลไม่ได้โลภแต่แม่อยากจะได้สมบัติจะเรียกว่าโลภไหมโยมไปพิจารณาแต่เรียกว่าเป็นการสืบราชสมบัติปรากฏความรู้ถึงพระเจ้าสุทโธทนะทรงโสมนัสมากทรงเสียพระทัยมีลูกชายก็ออกบวชมีลูกชายกับมเหสีอีกองค์หนึ่งก็ไปออกบวชอีกกล่าวว่าเดี๋ยวสมบัติจะต้องยกให้หลานชายก็บวชอีกก็เลยเสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นก็ทูลขอพุทธานุญาตตัวเองเป็นพระสกิทาคาแล้วรู้แล้วนี่ว่าองค์พระศาสดานั้นท่านมีเจตนาอย่างไรก็ทรงทูลว่าต่อไปนี้เป็นต้นบัญญัติเลยกุลบุตรคนไหนจะออกบวชขอพระองค์ทรงถามให้ไปขออนุญาตจากบิดามารดาเสียก่อนไม่ว่ากุลบุตรคนนั้นจะอายุเท่าไหร่นี่ก็เลยเป็นบทบัญญัติขึ้นมาในเวลาที่พระบวช
พระอุปัชฌาย์ก็จะถามว่าได้รับคำอนุญาตจากพ่อแม่หรือยังถ้าพ่อแม่ไม่อนุญาตบวชไม่ได้ถ้าเป็นข้าราชบริพารเป็นข้าราชการยังไม่ได้ลามาก็บวชไม่ได้นี่คือต้นบัญญัติก็คือต้องขออนุญาตพ่อแม่ถึงจะให้บวชได้พระพุทธองค์ก็ทรงอนุญาตเสด็จพ่อมาทูลขอว่าต่อไปนี้ถ้าจะเอาใครมาบวชให้บอกพ่อแม่เขาก่อนให้พ่อแม่เขาอนุญาตก่อนก็เป็นต้นบัญญัติอีกพระราหุลนั้นเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่ถือว่าตัวเองนั้นเป็นลูกของพระพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นลูกของพระศาสดาถึงขนาดมีอยู่วันหนึ่งไม่มีที่นอนโยมแสดงธรรมกันเสร็จแล้วไม่มีที่นอนพระราหุลไม่มีที่นอนเพราะพระองค์ทรงบัญญัติห้ามพระภิกษุนั้นร่วมนอนกับอุปอนุสัมบันคือคนที่ยังไม่ได้บวชพระองค์ทรงห้ามนอนในที่มุงที่บังอันเดียวกันห้ามพระภิกษุไปนอนกับอนุสัมบันก็คือคนที่ยังไม่ได้บวชเป็นสัมมาเนรยังไม่ได้บวชเป็นพระภิกษุนะสัมมาเนรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาแม้แต่โยมผู้ชายก็นอนร่วมกับพระไม่ได้ในที่มุงที่บังเดียวกันเนื่องจากมันมีเหตุว่าพระแสดงธรรมเสร็จพระผู้น้อยก็ขี้เกียจกลับมันดึกพระผู้ใหญ่ก็กลับไปที่นอนพระผู้น้อยที่นอนอยู่ไกลก็เลยนอนมันที่ลานธรรมนอนกับโยมก็นอนอยู่พระก็นอนอยู่พอเช้ามาแยกไม่ออกว่าพระหรือชีเปื่อยก็เลยมีพุทธบัญญัติขึ้นมาโยมเขาบอกโอ้โหพระนี่นั่งฟังนี่สำรวมนิ่งเลยแต่ตอนหลับนี่จบกันโยมอย่านึกภาพสิครับมันจะหัวเราะปรากฏว่าก็บัญญัติขึ้นมาวันนั้นพระราหุลก็เลยนอนไม่ได้ไม่มีที่นอนพระราหุลก็ไปนอนที่ไหนรู้ไหมโยมไว้จักกุฎีห้องน้ำของพระพุทธเจ้าเวชจักกุฎีมีวินัยข้อหนึ่งอีกเหมือนกันพระภิกษุจะไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำปิดประตูอยู่ก็ต้องกระแอมกระไอแบบนี้เสียก่อนถึงจะเข้าไปได้ถึงจะเปิดประตูไปได้พระพุทธองค์เมื่อจะไปเข้าห้องน้ำก็กระแอมกระไอขึ้นมานิดหนึ่งพระราหุลก็กระแอมตอบมาก็สลดพระทัยว่าอีกหน่อยเมื่อสัมมาเนรมีมากขึ้นในภายภาคหน้าสัมมาเนรจะได้รับความลำบากก็เลยยกเว้นว่าสามารถร่วมนอนกับพระภิกษุได้ไม่เกินสามราตรีอนุสัมบันนอนกับคนที่เป็นอุปสัมบันอย่างอาตมาได้เรียกว่าอุปสัมบันอุปสมบทแล้วแต่พวกโยมสัมมาเนรลงไปเรียกว่าอนุสัมบันคือคนยังไม่ได้บวชไอ้คนยังไม่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุอาตมาเรียกอุปสัมบันคนที่ยังไม่ได้อุปสมบทเรียกว่าอนุสัมบันก็บัญญัติไว้พระราหุลเองนั้นติดตามเสด็จไปจนถึงกรุงราชคฤห์ไปที่สวนมะม่วงพระพุทธองค์ก็ทรงแสดงราหุโนวคาถาราหุโลวคาถาเป็นคาถาที่บอกถึงการควบคุมอายตนะทั้ง12ภายนอก6ภายใน6รู้จักอายตนะไหมโยมตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์รวมเป็น12ใครตามไม่ทันไหมใครตามไม่ทันไปหยิบโทรศัพท์มาเซิร์ช Google อายตนะ12พระองค์ทรงว่าด้วยการควบคุมอายตนะตากระทบรูปเกิดจมูกออกเข้าไปลิ้นกระทบรสเกิดจมูกกระทบกลิ่นเกิดตาหูจมูกลิ้นตาหูอ้อหูกระทบเสียงเกิดกายสัมผัสเย็นร้อนเกิดเ
ธรรมารมณ์จิตใจได้รับเรื่องกระทบกระเทือนได้รับข่าวดีข่าวร้ายเกิดขึ้นแล้วก็ดับพระองค์ทรงอธิบายถึงความเกิดดับพระราหุลฟังเด็กนะโยมเป็นสมณเณรนะโยมฟังแล้วคิดตามจนสุดท้ายสำเร็จเป็นพระอรหันต์ด้วยคาถาพระสูตรนี้เหมือนกับพระนันทะหลงในรูปพระราหุลหลงในลาภพิจารณาอายตนะทั้ง12การเข้าการออกการเกิดขึ้นการดับไปจนสำเร็จเมื่อถึงเวลาที่ท่านอายุ20ก็ทรงอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ใฝ่ในความศึกษาทุกเช้าจะกำทรายขึ้นมาเมล็ดกำหนึ่งเลยเมล็ดทรายขึ้นมา1กำและอธิษฐานจิตว่าให้ได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระพุทธองค์และพระอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ได้วันละหนึ่งกำทรายหนึ่งกำมีเมล็ดทรายมีเม็ดทรายกี่เม็ดโยมไปนับกันไหมว่างไหมไม่ว่างต้องทำสมาธิไม่ว่างใช่ไหมว่างเราก็ไปนอนไม่ว่างเราก็ทำสมาธิอธิษฐานขนาดนิยมอาตมาลองกำทรายขึ้นมาและอธิษฐานให้ได้ฉันปณะได้เท่ากับทรายกำหนีโยมมันถึงได้อ้วนขนาดนี้เคยทำโยมเคยทำอ่านแล้วเคยทำไม่ได้พระราหุลกับพระนันทะสององค์นั้นหลงมาแต่สว่างไปโยมในที่นี้ล่ะสว่างมาใช่ไหมสว่างไหมครับมาก่อน5โมงเย็นนี่สว่างมาใช่ไหมคาดว่าจะสว่างไปเพราะว่าพออรุณตอนเช้าก็ลาศีลกลับบ้านไปเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตอนดึกๆเดี๋ยวถ้าไปตอนนี้มันจะมืดไปเกิดนะนี่ไม่ได้แช่งเกิดเดินพ้นลานธรรมไปแล้วล้มหัวน็อกพื้นถึงกับมรณะไปกลายเป็นสว่างมามืดไปยิ่งโยมอายุเยอะๆหัวงอกๆเหมือนแม่อาตมาเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่มีโยมคนหนึ่งโยมเสียชีวิตไปเมื่อเดือนที่แล้วแกสองคนผัวเมียเมียเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากเป็นโยมที่อาตมารู้จักสมัครกับหลานสาวตัวภรรยานี่เข้าโรงพยาบาลเข้าออกตลอดตัวสามีไปเฝ้าแต่ตอนจบโยมสามีไปก่อนแล้วไปดีด้วยนะโยมนอนตอนกลางคืนเช้าไม่ตื่นมากินข้าวตัวภรรยานี่ไปหาหมอตลอดไม่ตายสักทีหมอบอกว่าไม่รอดก็รอดหมอว่าอยู่ได้ไม่นานก็อยู่ได้นานแต่ตัวสามีนี่หมอบอกแข็งแรงดีถึงเวลาตายเลยโยนจะเป็นแบบไหนหลับไปเลยไหมเพราะนั้นก่อนนอนโยนต้องเตรียมพร้อมโยมนึกภาพออกสิเราตายที่บ้านมูลนิธิมาหมอมาตำรวจมาโอ้โหโยมดูห้องเรารกขนาดนี้อยู่ยังไงว่าโอ้อย่างนี้มันถึงได้ตายแล้วเป็นไหมอาตมาก็คิดเหมือนกันถ้าอาตมามรณภาพในกุฏิแล้วมีตำรวจเข้าไปในกุฏิมีหมอเข้าไปในกุฏิไปเห็นโอ้กุฏิอาจารย์มีโรคสักขนาดนี้ไอ้นั่นก็ขึ้นลาไอ้นี่ก็มีขี้ฝุ่นจับตายตาไม่หลับแน่นี่คือการเตรียมพร้อมก่อนตายใช่ไหมโยมเหมือนโยมมาเป็นพระขาวตรงเนี้ยถ้าโยมหัวฟาดสมมุตินะไม่ได้แช่งนะไม่ได้แช่งวันนี้วันส่งตายายกลับบ้านด้วยแรม15ค่ำเดือน10ตรงนี้ปุ๊บสบายโยมไม่มีใครกลับไปที่บ้านเราหรอกใช่ไหมโอ้ยมาบวชเนกขัมมะมรณะแล้วสาธุรับรองพรุ่งนี้โยมมีคนไปฟังสวดเพียบใช่ไหมแล้วก็อธิษฐานว่าอย่ามาหาฉันเลยอย่ามาหาฉันเลยอ้าวหมดเวลาอาตมาแล้วตื่นกันแล้วอย่าได้โยมจะลุกไปไหนยังไม่ลุกใช่ไหมโอเคโยมแต่มาเป็นโรคหวั่นไหวทางสภาวะจิตไม่มั่นคงเวลาเห็นลานธรรมมันโล่งๆมันเกิดความสงบนะมันพูดไม่ออก
พอยมเยอะอย่างเงี้ยอาตมาพูดออกวันนี้เป็นไข้เรื่องจากว่าไม่ดูแลตัวเองรู้ว่าฝนตกก็ไปตากฝนคิดว่าวันนี้ไม่ลงใหม่ๆพอพูดแล้วมันไม่มีเสียงแต่พอเห็นโยมนิ่งอาตมาหลีตาขึ้นมาโยมนิ่งก็มีกำลังใจพอโยมนั่งอยู่ไม่หนีไปยิ่งมีกำลังใจนี่ถ้าให้เวลาถึงเที่ยงคืนนี่เอาถึงเที่ยงคืนเลยนะอยู่กันไหมโยมเที่ยงคืนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวหนูไปอยู่ที่กุฏิฟังอาจารย์ทางวิทยุก็ได้ไม่เอาวันนี้นะตั้งใจอะไรไว้ให้สำเร็จสมดังตั้งใจอะไรที่ยังไม่ตั้งใจก็ขอให้คิดได้นึกขึ้นได้แล้วตั้งใจขึ้นมาบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจทั้งหมดและได้ลงมือทำขอให้ประสบความสำเร็จความเจริญสมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุแปลว่าดีแล้วนะอย่าเพิ่งไปนอนแล้วนะมีครูบาอาจารย์ถึงเช้านะโยมถ้าเกิดว่าท่านไม่มาเดี๋ยวจะเปิดหลวงพ่อโยมไม่ต้องนั่งตรงนี้ก็ได้เดินอยู่รอบๆแต่ต้องดูจิตของตัวเองได้ไหมกายอยู่ที่วัดวาจาก็ตกอยู่ที่วัดแต่จิตของเรานี่แหละสำคัญมันไปไกลมากบางคนนี่ไปไกลจนกระทั่งดึงไม่กลับก็มีอย่าให้สภาวะจิตเหล่านั้นมันลอยออกไปนะครับอ่ะสาธุ